ดาวมยุรีอันนี้ก็ถ้าจำกันได้เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะกับอดีตแฟนเก่าถึงขั้นขึ้นโรงพักแจ้งความเอาเรื่องกันเลยทีเดียวเพราะว่าฝ่ายชายมีการโพสต์ในโซเชียลแบบดุเดือดล่าสุดเรื่องราวเป็นยังไงไปฟังกันในที่สุดก็จบลงด้วยดีค่ะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังดาวมยุรีที่ยอมถอนแจ้งความอดีตแฟนหนุ่มรุ่นน้องฐานทำให้เสียชื่อเสียงหลังฝ่ายชายโพสต์ Facebook ด่าดาวแบบเผ็ดร้อนเพราะไม่พอใจที่ลูกทุ่งคนดังถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ปิดฉากลงผ่านเพลงโง่ดักดานซึ่งก่อนที่ตำรวจจะออกหมายเรียกอดีตแฟนหนุ่มไปให้ปากคำอีกฝ่ายก็ได้โทรมาเคลียร์แล้วก็ขอโทษดาวจึงยอมจบเรื่องเพราะอย่างน้อยในอดีตก็เคยรักกันค่ะเขาโทรมาขอโทษแล้วโทรมาเคลียร์แล้วเราก็มีจิตเมตตาให้อภัยนะคะก็เคยถอนแจ้งความไม่แล้ววันรุ่งขึ้นเราไปถอนแจ้งเขาก็ลงข้อความที่หน้าเฟซลงขอโทษเราลงขอโทษที่หน้าเฟซแล้วก็แท็กมาค่ะลงขอโทษให้เราเราก็คือพอใจก็เราก็ถือว่าในเมื่อเขามีสัจจะในเมื่อเราขอเขาให้เรารู้ตัวว่าเขาก็ผิดนะคะต่างคนก็ต่างใช้อารมณ์เขาลงตรงนั้นก็ถือว่าเราก็ยินดีที่จะให้เขาอะค่ะถือว่ายินดีที่จะยกโทษให้ยินดีจะถอนแจ้งความให้เพราะอย่างที่ผ่านมาแล้วถือว่าเราก็เคยรักกันเนาะเคลียร์เรื่องบุญแล้วนะคะลูกทุ่งคนดังก็ยังเผยถึงทริปบุญที่ไปวิปัสสนาถือศีลบวช5วันที่วัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ว่าอิ่มบุญสุดๆเพราะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทำให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีสติพร้อมปล่อยวางในหลายๆปัญหาเลยละค่ะ